ที่มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาในพื้นที่ภาคใต้แล้วท่านผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะก็เป็นผู้ตัดสินนะครับปรากฏว่าใช้อาวุธปืนยิงตัวเองช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการเมืองซะเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าถูกเอามาโยงกับประเด็นทางการเมืองจนถึงขั้นกรรมาธิการชุดของกฎหมายกระทรวงยุติธรรมอาการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนของทางสภาเนี่ยนะครับซึ่งทางคุณปิยบุตรเป็นประธานก็ตัดสินใจที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อในชุดของกรรมาธิการว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตุลาการต่อไปแต่วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่อาการของทางท่านผู้พิพากษากันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปเยี่ยมผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลานั่นก็คือทางผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีและเป็นประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีพร้อมกับทางคณะนะครับทางดร.วิสุทธิ์บินลาเต้นะครับเดินทางมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจหลังจากที่เข้าเยี่ยมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการของท่านผู้พิพากษาคณากรโดยบอกว่าอาการดีขึ้นมากครับมีสีหน้าที่สดชื่นแข็งแรงพูดคุยได้ตามปกติตั้งใจจะมาให้กำลังใจเพราะเห็นว่าทางผู้พิพากษาคณากรมีจุดยืนในเรื่องของการดำรงไว้ความยุติธรรมและก็ความมั่นคงโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับทางท่านผู้พิพากษามาก่อนแต่ติดตามข่าวแล้วก็เป็นห่วงก็เลยมาให้กำลังใจทางดร.วิสุทธิ์บอกว่าส่วนตัวของดร.วิสุทธิ์นั้นมีแต่ความคาดเดาหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ได้ตระหนักว่าการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการของตุลาการและทุกๆส่วนของสังคมจะเป็นบันไดที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้เหตุการณ์รุนแรงสงบลงได้ครับอาการท่านก็ดีขึ้นมากอาการท่านมีสีหน้าสีตาก็สดชื่นครับแข็งแรงพูดคุยได้เป็นปกติครับมีพูดคุยเรื่องอะไรบ้างก็ให้กำลังใจท่านนะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้พิพากษาที่มีจุดยืนในเรื่องของความยุติธรรมที่มั่นคงผมคิดว่าภาคสังคมเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจคนที่คิดปกป้องความยุติธรรมด้วยชีวิตเนี่ยนะครับเพราะความยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการสร้างความสงบความมั่นคงในประเทศนะครับประเทศไหนก็จะมีระบบยุติธรรมที่ดีเป็นอิสระแล้วก็มีผู้พิพากษาที่ซื่อตรงเนี่ยผมคิดว่าประเทศนั้นก็มีความสงบได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพรรคที่ดูเหมือนจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีข้อมูลก็คือทางพรรคอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้เองคุณช่อพนิกาวานิชโฆษกของพรรคก็ถูกถามด้วยนะคะประเด็นแรกเลยคือถามจากคำเตือนของหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะที่ออกมาเตือนบอกว่าระวังนะใครที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการตุลาการเนี่ยจะมีจุดจบอยู่2อย่างไม่ติดคุกก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศส่วนอีกประเด็นนึงนะคะคุณช่อเองก็ตอบบอกว่าไม่ได้สนจุดจบอยู่แล้วขอแค่ได้ทำเพื่อประชาชนก็พอโดยคุณช่อเองนะคะยังบอกด้วยนะคะถึงประเด็นการยิงตัวเองของผู้พิพากษาคณากรเนี่ยบอกว่ายังต้องมีการหารือกันในคณะกรรมาธิการนะคะซึ่งข้อมูลเอกสารก็ได้รับมาพอสมควรแล้วยืนยันด้วยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในจังหวัดยะลาเท่านั้นนะแต่เป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นโอกาสที่จะรื้อกระบวนการยุติธรรมดูซิว่าที่ผ่านมามันมีปัญหายังไงเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสและเที่ยงธรรมค่ะค่ะก็คงจะต้องมีการหารือกันในกรรมธิการข้อมูลเอกสารต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับมาพอสมควรเข้าใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับมาเช่นเดียวกันนะแต่เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วก็มีเรื่องที่มีความอ่อนไหวอยู่มากแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เรายืนยันได้ก็คือเรื่องการเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของคุณธนากรไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ยะลาแต่ว่าเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเพียงแต่มีการพูดถึงกันทีละจุดทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการพูดกันขนาดใหญ่เท่ากับกรณีของคุณธนากรเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการรื้อขึ้นมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมตกลงเป็นปัญหาแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขนะคะเรื่องนี้ก็เราหวังว่าสุดท้ายแล้วนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งประเทศให้มันโปร่งใสแล้วก็เที่ยงธรรมจริงๆส่วนกรณีที่มีนักการเมืองออกมาเตือนว่าถ้าฝ่ายค้านเข้ามาแทรกแซงกระบวนการตุลาการอาจจะมีจุดจบคือเข้าคุก
แล้วก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศทางคุณช่อบอกว่าผู้แทนราษฎรที่เข้ามาย่อมต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงผลที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ที่สูญเสียอำนาจก็อาจจะเกิดความไม่พอใจแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่ถ้าหากคุณเป็นผู้แทนราษฎรก็ไม่ต้องคำนึงถึงจุดจบในการต่อสู้เพื่อประชาชนว่ามันจะจบรูปแบบไหนครับการที่เราตั้งใจที่จะแก้ไขเรื่องที่เป็นปัญหาในสังคมเป็นจุดหมายในการทำงานทางการเมืองอย่างน้อยที่สุดของพรรคอนาคตใหม่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ผู้แทนราษฎรของเราพูดตรงกันหมดคิดตรงกันหมดว่าเข้ามาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบผู้ที่สูญเสียอำนาจก็อาจจะไม่พอใจแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนส่วนใหญ่ถ้าคุณเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนส่วนใหญ่คุณก็ไม่ต้องคำนึงถึงว่าผลที่ตามมาจากการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้เกิดกับประชาชนส่วนใหญ่คืออะไรขณะที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ถูกถามประเด็นที่มีคนพาดพิงก่อนหน้านี้ก็คือคุณชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คือก่อนหน้านี้นะคะคุณชาวมีขวดเนี่ยออกมาโพสต์เตือนคุณจิรายุบอกว่าเนี่ยอย่าเที่ยวไปเอาเรื่องของผู้พิพากษาคณากรมาตีกินทางการเมืองที่คุณจิรายุบอกก่อนหน้านี้ว่าจะใช้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่ในสภาเนี่ยมาพิจารณาแก้ไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่าไม่ต้องมีการตรวจสำนวนจากทางผู้บังคับบัญชาโดยคุณชาวมีขวดบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะเกินไปไหมเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณจิรายุก็ตอบโต้คุณชาวมีขวดค่ะได้บอกว่าหากคุณชาวเป็นทนายความอาสาจริงย่อมรู้ตัวบทกฎหมายและหน้าที่ของกรรมาธิการและควรจะแสดงความเห็นด้วยความสุจริตแต่สิ่งที่นายชาวออกมาพูดเหมือนกับให้ร้ายต่อการที่จะช่วยเหลือผู้พิพากษาคณากรศึกษาและหาแนวทางแก้ไขซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งแล้วตอบโต้ที่ดุเดือดด้วยนะคะว่าคุณชาวเนี่ยควรจะไปลงสมัครส.ส.ให้ได้เป็นส.ส.เสียก่อนแล้วค่อยเข้ามาเป็นกรรมาธิการค่ะจะได้รู้หน้าที่ว่าควรจะทำอะไรเพื่อประชาชนนายชาวเองก็น่าจะรู้กฎหมายดีเรื่องของการให้ร้ายหมิ่นประมาทและไม่ควรจะออกมาแสดงวาทกรรมในขณะที่สังคมเขากำลังเห็นอกเห็นใจนายคณากรระวังสังคมจะตีกลับค่ะครับมีอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับจากทางประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งในฐานะที่เป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในวัดติ่งสมิธนะครับบอกว่าตามหลักกฎหมายของศาลยุติธรรมอธิบดีภาคมีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับในการกำหนดให้ศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจของตัวเองรายงานเกี่ยวกับคดีตามที่กำหนดยิ่งเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอธิบดีภาคจะมีการตรวจร่างคำพิพากษามีหนังสือตอบกลับมาระบุข้อบกพร่องถ้าผู้พิพากษายืนยันทางอธิบดีภาคก็อาจจะทำความเห็นแย้งกลับมาได้นะครับก่อนที่ทางผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจะอ่านต่อไปได้แต่กรณีผู้พิพากษายืนยันไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดีภาคจนมีการระบุลงโทษทางวินัยหรือว่ากลั่นแกล้งอันนี้ทางคุณวัดบอกว่าไม่เคยเห็นนะแต่อธิบดีภาคก็ไม่มีอำนาจกลั่นแกล้งตั้งกรรมการสอบทางวินัยอธิบดีภาคมีอำนาจทำความเห็นแย้งเท่านั้นไม่อาจดำเนินการอย่างอื่นได้นะครับขณะเดียวกันนะคะเรื่องที่ทางคุณปิยบุตรแสงกนกคุณประธานกรรมาธิการการยุติธรรมเนี่ยนะคะที่ออกบอกว่าจะหารือหยิบยกเรื่องของคุณคณากรเนี่ยมาถกกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะคะซึ่งประเด็นนี้อาจารย์วิษณุถูกถามด้วยว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายวันนี้ตอบนะคะบอกว่าสามารถทำได้เป็นการตรวจสอบในกรณีมีคดีเกิดขึ้นว่าคดีนี้มีความเป็นมาอย่างไรแต่ว่าอย่าไปลงในเนื้อเรื่องของการตรวจสำนวนต่างๆหรืออาจจะลงลึกได้แค่เพียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าแล้วถ้าหากมีการพิจารณาในกรรมาธิการมันจะมีผลอะไรหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าก็แล้วแต่ถ้าหากกรรมาธิการไปพบอะไรก็จะรายงานและแนะนำเข้ามานอกจากนี้เองมีการตั้งข้อสังเกตว่าโดยมารยาท3สถาบันก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ควรจะมาก้าวก่ายกัน อาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าไปก้าวก่ายเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ในประเด็นที่กำลังจะหารือกันในกรรมาธิการเนี่ยไม่ใช่ลักษณะการก้าวก่ายเพียงแต่ตรวจสอบเท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเห็นภาพอาจารย์วิษณุเลยก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าเหมือนกับที่รัฐบาลทำอะไรก็ถูกตรวจสอบได้แต่การตรวจสอบรัฐบาลจะนำไปสู่การตั้งกระทู้กับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การตรวจสอบในเรื่องแบบนี้ของศาลนั้นไม่สามารถที่จะนำไปสู่การตั้งกระทู้เพราะว่าจะไปเรียกให้ศาลมาตอบกระทู้เนี่ยไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะต้องบิดข้อเสนอให้กลายมาเป็นว่ารัฐบาลรับไปดำเนินการอย่างไรต่อไปอย่างเช่นแนะนำให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นให้มีการตรวจสอบจากภาคตำรวจมาคอยดูแลมากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับกมท.ที่จะได้ก็คือได้ตรวจสอบนั่นเองใช่ค่ะขณะเดียวกันพอถามต่อนะคะว่าจะสามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างถึงมาชี้แจงในกรรมาธิการได้หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าก็เป็นช่องทางนึงที่จะเรียกได้แต่บุคคลผู้นั้นจะไปหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องอย่างในอดีตเนี่ยกรรมาธิการก็เคยเรียกอาจารย์วิษณุไปชี้แจงหลายครั้งซึ่งอาจารย์เองก็มอบหมายให้คนอื่นไปทำหน้าที่ชี้แจงแทนค่ะ